ไปที่สงขลาครับที่นั่นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายโกดังและแหล่งลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนหลายจุดเลยนะครับในตัวเมืองหาดใหญ่พบทั้งโกดังเก็บและลานจอดรถกระจายสินค้ายึดของกลางได้นับร้อยล้านบาทครับคุณผู้ชมครับบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศลักลอบนำเข้าโดยไม่เสียภาษีหรือบุหรี่เถื่อนเหล่านี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนของกลางที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำโดยนายณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองบุกทลายและตรวจยึดจากหลายจุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และบางจุดในอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับจุดนี้เป็นการเข้าตรวจค้นลานจอดรถในอำเภอหาดใหญ่นะครับพบรถกระบะตู้ทึบบรรทุกบุหรี่1คันและลานจอดรถบ้านควนจงอำเภอนาบ่อมพบรถตู้6คันครับและรถกระบะตู้ทึบอีก7คันบรรทุกบุหรี่เถื่อนรอกระจายส่งตามร้านค้าพร้อมทั้งเอกสารบัญชีรายชื่อร้านค้าทั้งในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดาครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นตึกแถว2หลังนะครับอยู่ย่านถนนจุติอนุสรณ์ในตัวเมืองหาดใหญ่เป็นจุดที่มีการขายบุหรี่เถื่อนทางออนไลน์คุณผู้ชมครับและหน้าร้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำและบริการรับส่งสินค้าพัสดุบางหน้านะครับแต่หลังร้านลักลอบเก็บบุหรี่เถื่อนไว้ใช้พื้นที่หลังตึกเป็นที่ทำการแอดมินกลุ่มโดยใช้วิธีขนบุหรี่จากทางดาดฟ้าลงมาที่ร้านขายของชำไปยังร้านรับส่งพัสดุผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเปิดเผยว่าการบุกทลายแหล่งลักลอบขายบุหรี่เถื่อนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ครั้งนี้พบข้อมูลนะครับว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดและเป็นเครือข่ายค้าบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ด้วยโดยใช้วิธีขนถ่ายด้วยรถกระบะทู่ทึบกระจายไปสู่จุดต่างๆครับแน่นอนนะก็ทำมานานอยู่แล้วที่หาดใหญ่รู้อยู่แล้วนะครับว่าเครือข่ายเก่าๆนี่แหละนะครับตอนนี้เรากำลังแกะรอยนะครับแล้วก็จะประสานทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับติดตามเส้นทางการเงินด้วยตรงนี้จะนำไปสู่การยึดทรัพย์แน่นอนครับถ้าเราตรวจสอบพบเส้นทางการเงินนะครับไปถึงใครเนี่ยชี้แจงรายได้ไม่ได้ทางปปง.ก็ต้องยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินอยู่แล้วครับเบื้องต้นเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายใหญ่หรือเครือข่ายใหญ่ครับเพราะว่าที่เห็นส่งเนี่ยก็หลายล้านแล้วเฉพาะวันนี้เราค้นก็7จุดแล้วนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวค่อยขยายผลต่อทั้ง7จุดเป็นของเจ้านี้เลยคือเครือข่ายเดียวกันดีกว่านะครับใช้คำว่าเครือข่ายเดียวกันนะครับตอนนี้เงินหมุนเวียนของเจ้านี้เงินหมุนเวียนมากอยู่แล้วครับแล้วก็ให้สังเกตดูนะครับว่าอันนี้เงินค่าภาษีเนี่ยนะครับที่รัฐจะต้องสูญเสียไปเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมูลค่าความเสียหายของรัฐเนี่ยต้องให้สรรพสามิตคำนวณนะครับเพราะตอนนี้มีกฎหมายก็ออกมานะครับน่าจะประมาณน่าจะเกือบ 50% น่ะของไอ้ราคาที่นี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นผู้เช่าตึกทั้ง2หลังครับและใครเป็นเจ้าของกิจการรับส่งพัสดุหากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ครับส่วนมูลค่าบุหรี่เถื่อนของกลางที่ยึดได้ครั้งนี้นะครับไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทของกลางทั้งหมดทางสรรพสามิตและศุลกากรจะประเมินมูลค่าความเสียหายทางภาษีที่รัฐต้องเสียไปนะครับและจะจ่ายและจะคิดค่าปรับตามกฎหมายครับ